สวัสดีครับวิดีโอที่แล้วเราแนะนำโปรแกรม Photoscape คร่าวๆนะครับโปรแกรมนี้เราจะทัวร์ feature function หรือความสามารถทั้งหมดที่มีนะอย่างเร็วๆแล้วก็วิดีโอหน้าเราจะเริ่มเข้าไปทีละฟังก์ชันอย่างละเอียดนะครับว่าใช้งานยังไงครับนี่คือหน้าจอของ Photoscape นะครับเป็น user interface ภาษาไทยเราสามารถเปลี่ยน user interface ได้นะครับคลิกที่นี่นะครับแล้วก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะแปลภาษาอังกฤษให้นะครับสมมติผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นภาษาอังกฤษจะเลือกกลับเป็นภาษาไทยก็ได้นะฮะก็คลิกที่นี่โอเคเรามาดูที่ Viewer นะครับ Viewer เราใช้สำหรับเรารูปที่มีอยู่ในเครื่องเรานะฮะว่าจะเลือกรูปไหนมาตกแต่งหรือจะเลือกลบรูปไหนจะได้อันนี้กลับไปที่ Photoscape Main Menu ก็คลิกตรงนี้นะครับก็จะกลับไปที่ Photoscape Main Menu นอกจาก Viewer แล้วยังมี Editor คือสำหรับแต่งภาพสามารถเลือกภาพที่จะมาแต่งได้นะก็ตกแต่งได้อันนี้จะไปคร่าวๆก่อนนะครับว่าหลังจากกลับมาดู Editor อย่างละเอียดอีกทีนึงนอกจากนั้นนะเราจะมี Bad Editor Bad Editor นี่ดีครับเพราะว่าเราสามารถเลือกรูปมาใส่หลายๆรูปนะฮะนะเยอะแยะเลยนะเป็นร้อยรูปก็ได้เมื่อใส่แล้วเราสามารถทำการ modify ที่ฝั่งขวานี่ครับสมมติ reduce size นะฮะเราก็สามารถจะ reduce size adjust y ใช่ไหมฮะก็เหลือแค่300อย่างเงี้ยแล้วก็สั่งนะฮะสั่ง convert on นี่จะแปลงทั้งหมดเลยนะครับเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีรายละเอียดเราไปดู Photoscribeเพจนี่ก็คือเราเลือกเฟรมนะครับเฟรมที่เราชอบสมมติเลือกเฟรมนี้แล้วก็เอารูปมาใส่นะครับแล้วก็จัดรูปได้ว่าจะเอายังไงนะครับนะเสร็จแล้วจากนั้นก็ปินนะหรือเซฟก็ได้combine รูปก็เหมือนกับเมื่อกี้นะครับคล้ายๆเมื่อกี้เราก็สามารถจะแอดรูปที่เราต้องการไปได้นะฮะแอดรูปที่เราต้องการแล้วเราก็เลือกว่าต้องการ combine แบบไหนนะฮะจะ combine แนวตั้งแนวนอนนะฮะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูอีกทีนะครับ animation chip นี่ก็เหมือนกันก็คือเราสามารถสร้างคลิปได้นะครับเดือนก็คือสร้างคลิปสมมุติสร้างคลิปจากรูป 3-4 รูปนี้นะครับถ้าเป็นรูปเคลื่อนไหวต่อเนื่องนี่ก็จะเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวเลยนะเนี่ยก็จะเห็นภาพเคลื่อนไหวกระโดดปั๊บป้องแป้งเซตเวลาได้ว่าจะเอาความเร็วเท่าไหร่นะฮะโอเคคราวหน้าเรามาดูครับนอกจากนั้นคือปริ้นนี่เราสามารถเลือกขนาดที่เราจะปริ้นได้ว่าเราจะเอาไซส์เท่าไหร่นะไซส์เล็กๆอย่างนี้ก็ได้มันก็จะภาพเยอะขึ้นถ้าไซส์ใหญ่ๆก็ได้ภาพน้อยลงนะแล้วก็เลือกรูปเข้ามาใส่นะจากนั้นก็ปริ้นจะได้ประหยัดกระดาษนะครับต่อไปก็สปลิตเตอร์สมมติเรามีภาพใหญ่มากนะครับความละเอียดใหญ่มากนี้นะแล้วเราต้องการจะพิมพ์ลงฝาผนังบ้านนะเอา A4 สักเอาเป็น A3 สักกี่รูปดี4 16 16รูปมันก็จะพิมพ์ออกมาเป็น A3 16รูปตอนแรกมันต้องสลับรูปในเล็กๆลงก่อนนะฮะสั่งสปลิตแล้วก็เอาไปเก็บไว้ที่ไหนนะสมมติเอาไปเก็บไว้ที่เอาพุทนะก็สั่งสปลิตปึ้งมันก็จะสปลิตให้เป็นคอมพิวเตอร์เราก็จะได้ภาพแบบนี้16ภาพแล้วเราไปสั่งปริ้นอีกทีนึงแล้วมาต่อกันนะฮะนอกจากนั้นสกรีนแคปเจอร์นี่ก็คือเอาไว้จับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับ Color Picker นี่ก็คือไว้สำหรับแบบเวลาเราเห็นสีนะฮะสวยๆบนหน้าจอเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าสีนั้นโค้ด Color Code อะไรนะเราอยากจะรู้ color code มันเพื่อเอาไปใช้ในการวาดภาพในรูปภาพเรานะฮะเราก็ลากปากกาเนี่ยไปจับตรงนี้สมมติจับตรงนี้อยากได้รูปจะได้สีนี้เราคลิกปึ๊ก
เราก็จะรู้เลยว่าสีนี้ก็คือ RGB ก็คือ393354นะแล้วไปหรือเอา hex code เอา decimal hex code ไปก็ได้นะครับนี่คือ hex code ของสีนะครับรอ converter นี่ก็คือเราต้องมีภาพรอนะครับกล้องบางกล้องนะฮะกล้องพวก semi pro กับพวก pro DSLR นี่จะมีจะถ่ายออกมาเป็นรอแต่ก่อนที่จะให้คนอื่นเขาได้เนี่ยต้องคอนเวิร์ตเป็น JPEG นะครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนชื่อไฟล์นะฮะหลายไฟล์นะบางทีเราเปลี่ยนพร้อมๆกันเนี่ยเราก็จะตั้งไฟล์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวันที่อะไรเงี้ยฮะสะดวกดีครับแล้วก็ paper print อันนี้คือพิมพ์นะฮะพิมพ์พวกปฏิทินพิมพ์พวกอะไรเงี้ยนะฮะนอกจากนั้นทางด้านล่างนี้นะครับก็จะมีพวกปริ้นออนไลน์พวกหาหน้าคนนะครับแล้วพวกเฮลต่างๆนะฮะพวกเฮลแล้วพวกเซตออปชันเช่น enable อะไรบ้างนะครับด้านขวานี้ก็จะเป็นรูปภาพซึ่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะแรนดอมมาเรื่อยๆนะครับวิดีโอหน้าเราจะดูถึงเรื่อง viewer รายละเอียด editor โดยละเอียด bat editor แล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆโดยละเอียดนะครับสวัสดีครับ